สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่กันกับน้องมีนะคะแล้วก็พี่โสพลสุภามั่งมีแห่ง BC Rabbit นะคะในรอบสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างคะของ BC Rabbit ทำเยอะแยะมากเลยอ่ะคือเพิ่งไปเห็นตัวเลขหลังบ้านของระบบใหม่มาก็ทำให้รู้สึกดีใจนิดนึงที่แบบว่าระบบเราก็มีคนใช้ไปเยอะแล้วพอสมควรเนาะเปิดมาได้2 เดือนอะไรเงี้ยครับมีอยู่ประมาณ5,000 ออเดอร์อะไรเงี้ยครับมีมูลค่าอยู่เกือบครึ่งล้านนะมีคนใช้ผ่านระบบเราอ่ะก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยที่แบบทุกคนซื้อขายของกันนะครับประมาณครึ่งล้านเพราะนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าพอใจแหละเราไม่มีทีมที่ใหญ่ขนาดที่แบบจะไปปั๊มยอดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจากตัวเลขที่มาร้านค้าที่เข้ามาร่วมอะไรเงี้ยครับเขาก็ค่อยๆสร้างกลุ่มลูกค้าของเขาเองเนาะแล้วเราก็ดีใจที่ร้านค้าเนี่ยยอมมาใช้แพลตฟอร์มของเราอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าของแพลตฟอร์มของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่เล็กๆช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้อะไรเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีครับผมแน่นอนนะว่าเอ้ยเพิ่ง2 เดือนเองจริง500,000นี่ก็ถือว่าเยอะมากเนาะแล้วคิดว่าน่าจะเติบโตต่อไปอีกในอนาคตนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ก็หวังว่าครับผมซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเป็นระยะแหละนะคะถ้าเรายังมีสตาร์ทยับของเราอยู่นี่แต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวอะไรกันคะพี่โสพลพอดีไปอ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับ Slack แล้วก็ Flickr มาก็เลยอยากจะมาแชร์ที่จริง Slack กับ Flickr น้องหมีรู้จักปะFlickr เนี่ยไม่คือ Flickr เนี่ยเหมือนกับไม่คุ้นมากแต่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับรูปภาพเนอะแต่ว่า Slack เนี่ยสมัยก่อนที่ปัจจุบันเราจะใช้ Zoom กันอะ Slack เหมือนเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะสำหรับพวกบรรดาสายเทคเนาะเวลาจะประชุมเราก็จะใช้ Slack กันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับส่วนตัวนะพี่เหมือนคนก็เลิกใช้ไปแหละไปใช้อย่างอื่นก็เดี๋ยววันเนี้ยที่จริงจะมาพูดถึงเรื่อง Slack แล้วก็ Flickr แหละเพราะว่าทั้ง2คนนะครับมีคนก่อตั้งคนเดียวกันเหรอคะเออใช่เป็นคนก่อตั้งคนเดียวกันและที่สําคัญก็คือว่าทั้ง2อันน่ะเกิดจากความผิดพลาดทั้งหมดเลยคือไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดแล้วมันก็เกิดโอเคประมาณนี้ก็เลยจะเป็นการถอดบทเรียนจากความล้มเหลวเนาะสู่แอปพลิเคชันพันล้านแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับเริ่มต้นเนาะอยากจะถามก่อนว่ามีใครรู้จักชื่อสจวตบัตเตอร์ฟิลด์มั้งครับโกกริบคุ้นหูป่ะกริบเลยกริปเลยใช่ไหมกริปเลยใช่ไหมไม่คุ้นคือมันไม่ใช่สตีฟจ็อบไม่ใช่บิลเกตไม่ใช่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนาะโอเคคือจูดบัตเตอร์ฟิลด์เนี่ยหลายๆคนคงงงนะว่าเขาเป็นใครเนาะคือถ้าพูดอยู่ในกลุ่มของคนที่แบบประสบความสำเร็จในสายเทคโนโลยีอ่ะเราก็จะเห็นอะสตีฟจ็อบบิลเกตเลยพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในสายเทคโนโลยีจริงๆอะถ้าสมมติพูดถึงบัตเตอร์ฟิลด์หรือว่าจูดบัตเตอร์ฟิลด์เนี่ยคนก็จะรู้จักว่าอ๋อไอคนเนี้ยมันทำให้ Slack แล้วก็ Flickr เกิดขึ้นมาได้ซึ่ง Slack อย่างที่น้องหมีบอกไปนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันแชทภายในองค์กรใช่ไหมส่วน Flickr ก็จะเป็นแอปพลิเคชันแบบแชร์รูปภาพออนไลน์เนาะซึ่งทั้ง2บริษัทเนี่ยก็คือมี Butterfield เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านด้วยในตลาดเนาะมีผู้ใช้งานมากมายนะครับแต่ว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากความล้มเหลวนะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจวิดีโอเกมที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ล้มทั้ง2อันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าอย่างแรกเลยแล้วกันว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะตอนแรกเนี่ยครับถ้าสมมติว่าพูดถึงฟิกเกอร์เนี่ยคนจะรู้จักนะคือน้องหมีอย่างขนาดน้องหมีไม่เคยใช้ใช่ป่ะแต่น้องหมีก็รู้จักฟิกเกอร์เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่มันเป็นพื้นที่สำหรับการแชร์รูปภาพออนไลน์ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยผมก็ใช้นะฟิกเกอร์เราเข้าไปฟิกเกอร์ .com เสร็จปุ๊บก็เอารูปภาพของเราเนี่ยไปโพสต์รูปภาพสวยๆของเราเนี่ยที่แบบไปถ่ายมาอะไรเงี้ยโพสต์อวดเพื่อนมีคนมากดหัวใจให้สามารถที่จะกดส่งเมสเซจกันได้แต่ว่ามันเป็นเดสก์ท็อปเบสก็คือแบบสร้างขึ้นมาสำหรับใช้บนเดสก์ท็อปสมัยนั้นก็เป็นอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่จะมีฟิกเกอร์มันมีบริษัทหนึ่งชื่อว่าเกมนิวเวอร์เอนดิ้งเงียบไหมคือเล่นกันจิงรีดไม่หยุดหย่อนแต่ชื่อนี้คือเสียงนะนี่คือเสียงจิงรีดเลยใช่ไหมเงียบเลยอ่ะโอเคเกมนิวเวอร์เอนดิ้งเนี่ยเป็นบริษัทที่บัตเตอร์ฟิลด์สร้างขึ้นมาซึ่งเขาสร้างขึ้นมาสำหรับผู้เล่นเกมสำหรับให้แชร์ของหรือเทรดของอ็อบเจกต์หรือว่าอะไรสิ่งของต่างๆที่เล่นเกมออนไลน์อ่ะกันได้คือถ้าพูดในสมัยเนี้ยถ้าพูดในตอนเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วถูกปะคือตอนเนี้ยทุกคนก็แบบเทรดของไอเทมกันออนไลน์กันเป็นปกติแต่ว่า Battlefield อ่ะมันทำในปี2004น้องมีมันผิดจังหวะไปนิดนึงคือมันมาก่อนเพื่อนอ่ะมาก่อนเขาอ่ะแล้วก็แบบมันไม่มีคนใช้อ่ะไม่ได้ทำดีไซน์ thinking มาก่อนแน่เลยก็เลยกลายเป็นว่าไม่เวิร์คพอไม่เวิร์คเสร็จปุ๊บเขาเลยหันมามองใหม่คือเขาก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเขาก็เห็นละว่าแบบมันไม่น่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่จริงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะมีคนแบบเริ่มใช้งานกันอย่างจริงจังแล้วล่ะ
ในปี2004แต่ว่าเขาเห็นช่องว่างอันหนึ่งก็คือว่าคนเริ่มแชร์ส่งรูปหากันนะครับออนไลน์มากขึ้นเนาะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยไอตัวที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยที่แบบคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนไอเทมหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรกันได้เนี่ยมันสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนหน้าตาแล้วกลายเป็นพื้นที่แชร์รูปภาพได้เลยเขาก็แบบเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเนาะก็เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากเกม Never Ending เนี่ยแล้วกลายมาเป็น Flickr ก็ Flickr ก็ใช้เวลาเพียงไม่นานครับสามารถที่จะถือกำเนิดขึ้นมาได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเริ่มออกมาสู่สาธารณชนปุ๊บครับด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นที่แชร์ภาพออนไลน์แห่งแรกๆบนโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็เลยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่าง Google หรือว่าอะไรเงี้ยครับ Blogspot อะไรเงี้ยก็เอาไปพูดถึงเนาะปีต่อมา Yahoo เข้ามาซื้อเลย35 ล้านจบคือ Flickr เติบโตอย่างมหาศาลณจังหวะนั้นก็คือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากวิดีโอเกมใช่มั้ยกลายเป็นแอปพลิเคชันแชร์ภาพได้เลยทันทีนะครับเพราะแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากตรงนี้ก็คือว่า Butterfield เนี่ยเขาไม่ยึดติดกับไอเดียของตัวเองเนาะเขาเห็นช่องว่างแล้วก็เห็นโอกาสในตลาดที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือบทเรียนข้อแรกบทเรียนข้อที่2ที่เกิดจากเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าเพิ่งล้มเลิกความฝันของตัวเองนะนี่อาจจะฟังดูน้ำเน่านิดนึงนะคือหลังจากที่ Flickr ถูกเทคเสร็จปุ๊บเนี่ย Butterfield ก็ไปทํางานให้ Yahoo ใช่มั้ยพอทําจนถึงปี2009อ่ะครับ Butterfield เนี่ยก็ออกมายังไม่ล้มเลิกความฝันอีกสร้างบริษัทวิดีโอเกมอันที่2ชื่อว่า Glitch 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 นะฮะซึ่งมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเว็บเบสแล้วก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับว่าให้คนนะครับไปจอยกันบนออนไลน์เสร็จปุ๊บก็ไปทําเควสได้กันเหมือนคล้ายแบบไปทํานู่นทํานี่ทําแบบสร้างนู่นสร้างนี่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันเหมือนคล้ายเป็นเควสเบสมัลติเพลเยอร์เควสเบสอะไรอย่างงี้ให้คนมาทำงานด้วยกันแล้วก็แบบสร้างนู่นสร้างนี่ด้วยกันไม่ได้เรียนการแข่งขันนะเป็นเหมือนคล้ายคอมมูนิตี้นิดนึงอ่ะปี2009เนี่ยอินเทอร์เน็ตเริ่มดีละคนก็เริ่มเล่นเกมกันออนไลน์มากขึ้นละแล้วก็เกมที่เขาสร้างเนี่ยก็ดูเหมือนน่าสนใจใช่ไหมก็เลยได้ VC มา17 ล้านแน่ได้เงินทุนมา17 ล้านเพื่อที่จะมาสร้างบริษัทอันนี้ซึ่ง17 ล้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเออได้มาแล้วโอเคแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบในที่สุดมันอาจจะสำเร็จความฝันของเขาสักทีเนาะแบบอยากจะสร้างบริษัทวิดีโอเกมใช่ไหมแต่ว่าพอทำไปถึงสักแป๊บหนึ่งครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละไม่รอดเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเขาอะมันไม่ใหญ่พอคือมันนิชเกินไปกลุ่มลูกค้าเขามันเล็กมากเล็กมากเกินไปที่จะสร้างให้มันเป็นธุรกิจได้ครับเขาบอกว่ามันก็คงเป็นแอปพลิเคชันที่สนุกนะถ้าทำต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเงินของนักลงทุนกว่า17 ล้านเหรียญแน่อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดเนาะเขาก็เลยบอกว่าอะถึงเวลาหยุดก็ควรหยุดอันนี้คือบทเรียนที่3เมื่อถึงเวลาที่หยุดก็ควรจะหยุดคนที่ทําธุรกิจอ่ะน้องหมีมันจะมีจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราลงทุนกับมันมากเกินไปเกินที่จะหยุดแล้วอ่ะคืออันเนี้ยเค้าเรียกว่า sunk cost fallacy เนาะซึ่งแบบยิ่งเราลงแรงหรือว่าลงทุนหรือว่าลงเงินไปเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจะรู้สึกว่าเราไม่ควรจะมาหยุดณเวลานี้แล้วอ่ะแล้วก็พวกแบบคําขวัญหรือว่าคติประจําใจที่เราเห็นเค้าเชื่อกันอย่างเช่นว่า quitters never win อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแนวคิดของคนสมัยนี้ที่ทำให้รู้สึกว่าแบบการควิดอะไรสักอย่างหรือว่าการหยุดอะไรสักอย่างเนี่ยมันกลายเป็นความรู้สึกผิดอะที่แบบว่าเฮ้ยแบบเราจะหยุดแล้วเรารู้สึกผิดต่อทั้งตัวเองผิดต่อทั้งคนที่แบบรักเราหรือว่าผิดต่อทั้งคนที่แบบ look up to us อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดแล้วคนที่จะทำให้คนอื่นแบบ disappoint อะไรเงี้ยใช่ไหมรู้สึกทำให้คนอื่นผิดหวังแต่ว่าสำหรับไอ้ Butterfield เนี่ยมันก็ไม่สนอะมันก็บอกว่าหลังจากที่เบิร์นเงินไปประมาณ10 ล้านละมันก็บอกว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่เวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันนิชเกินไปอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าตัดสินใจปิดบริษัทวิดีโอเกมที่2ลงเมื่อหลังจากที่ปิด Glitch นะครับก่อนที่ด้วยความที่เขาปิดช่วงหลังจากที่แบบใช้เงินไปประมาณ10 ล้านแล้วเขายังเหลือเงินนิดหน่อยเขาเลยมีเงินทุนบางส่วนและสามารถที่จะสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งบริษัทใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า Slack ซึ่งไอ้เจ้า Slack เนี่ยมันเป็น internal tool นะของบริษัท Glitch ก็คือว่าระหว่างที่เขาทำ Glitch อยู่เนี่ยเขาก็สร้าง internal tool เนี่ยเอาไว้สื่อสารกันระหว่างพนักงานด้วยกันนะครับอย่างผมทำบริษัทหนึ่งเนาะก็สร้าง tool ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบนั่งคุยกันกับคนที่ทำงานในบริษัทอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เจ้า Slack เนี่ยก็เป็น internal tool ที่บริษัทของ Butterfield เนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็ Butterfield หลังจากที่ปิด Glitch ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยตัว tool ที่เรามีอยู่ณเวลาเนี่ยมันดีกว่าที่เขาใช้กันอยู่ในตลาดมากเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยครับคือแบบไอ้โคฟาเดอร์เนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยสิ่งที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันแบบมันสุดยอดมันดีนะเราน่าจะเอามาทำเป็นธุรกิจได้ปุ๊บ2 อาทิตย์นะครับหลังจากที่ปิดบริษัท Glitch ไปเขาก็สร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาที่ว่า Slack แล้วก็
เอาไอ้ internal tool เนี่ยมาสร้างเป็น product ขึ้นมากลายเป็นบริษัท 7,000 กว่าล้านเนาะคือตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้ละเข้าตลาดหุ้นไปเรียบร้อยละแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าแบบเขาไม่ได้แบบยึดติดกับวิดีโอเกมแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ตรงเนี้ยที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมี value อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอามาปรับใช้แล้วลองเอามาทําให้มันแบบเกิดประโยชน์ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับผมซึ่งทั้งสองครั้งอะครับ Butterfield ก็พยายามสร้างวิดีโอเกมเนาะแล้วเขาก็ล้มเหลวทั้งสองครั้งทั้งสองครั้งเขาก็ไปเจออะไรบางอย่างระหว่างทางในการล้มเหลวแล้วก็ปรับเปลี่ยนทั้งสองครั้งซึ่งการปรับเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายละแต่มันก็ทําให้เขาแบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยครับซึ่ง Butterfield ก็ในบทความนะครับเขาก็เขียนถึงสิ่งที่ Butterfield ทําเนาะอยู่ประมาณ4ข้อนะครับที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะลองปรับเปลี่ยนหรือว่าอยากจะพิวิตสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่เนี่ยลองเอา4ข้อเนี่ยไปลองใช้ดูอะไรเงี้ยครับ1ก็คือการแบบ follow your intuition ตามสัญชาตญาณเนาะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกแบบเฮ้ยกังวลนิดๆหน่อยๆที่แบบเกิดขึ้นระหว่างการทํางานแน่นอนว่าการทํางานเนี่ยน้องหมีมันมีความกังวลเกิดขึ้นอยู่ละแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆกับแบบมันไม่ใช่ละสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันไม่ใช่ละมันเป็นfundamental doubt อ่ะครับคือแบบว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่ออีกต่อไปอะไรเงี้ยครับความจริงมันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วว่าเราควรจะหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสิ่งนั้นน่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ใช่ก็จงเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองอย่างเงี้ยครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของทําให้ดีที่สุดกับคนที่ทํางานกับเราอันนี้คือระหว่างที่ Butterfield เนี่ยกําลังจะปิดบริษัทที่2เนาะ Glitch นะครับเค้าต้องไล่พนักงานออกประมาณ30กว่าคนเนี่ยซึ่ง30กว่าคนเนี่ยก็คือคนที่ตามเขามานะก็คือหลังจากที่เขาเปิดบริษัทที่2ใช่ไหมก็ได้ VC มานู่นนี่อะไรเงี้ยครับสามารถที่จะดึงดูดเหล่าโปรแกรมเมอร์แบบหัวกะทิมาได้อะไรเงี้ยซึ่ง30คนเนี่ยก็ต้องออกจากงานประจำที่ดีอยู่แล้วมาทำงานให้กับเขาใช่ป่ะเขาก็เลยสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือว่าก่อนที่จะปิดบริษัทอะเขาก็เขียนหนังสือ recommendation นะครับผมแล้วก็ติดต่อบริษัทอื่นๆเพื่อที่จะหางานให้กับพนักงานเหล่านี้ได้หมดทุกคนเลยนะก่อนที่จะปิดบริษัทคือก่อนที่ปิดบริษัทเนี่ยเขาหาอินเทอร์วิวเขาหาการสัมภาษณ์เขาแบบจัดแจงนู่นนั่นนี่ให้พนักงานเหล่านี้จนหมดเลยจนแบบพนักงานทุกคนเนี่ยมีงานใหม่หมดก่อนที่เขาจะปิดบริษัทซึ่งตรงนี้ครับก็ทำให้แบบการจากกันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะแล้วก็ต่อมาก็แบบก็ใช้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อที่สองก็เวลาจะปิดบริษัทหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับก็พยายามทำให้มันไนท์สำหรับคนรอบข้างด้วยเงี้ยครับผมข้อที่สามอันนี้ Butterfield พูดเอาไว้เนาะซึ่งน้องหมีรู้ไหมว่า Butterfield แม่งจบไปนั้นเว้ยปริญญาโทปัญญาโอ้โหแล้วก็อยากทำเกมตลกวะคือมันเป็นคนอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบแปลกดีที่แบบคนอย่างนี้ก็มาอยู่ในสายเทคอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเขามาไม่ได้นะแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเพนอะสำหรับทุกคนอะไรอย่างนี้อ่ะข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของเวลก็คือเงินเนาะหรือว่าแบบสิ่งที่คุณมีอะไรเงี้ยครับทรัพย์สินต่างๆที่คุณมีซึ่งเขาก็บอกว่าให้คิดว่าทรัพย์สินเหล่านี้มีความหมายอะไรกับคุณบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่ง Butterfield เขาบอกว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันมีอยู่3เลเวลในโลกใบนี้อ่ะเลเวลแรกไม่รู้สึกเครียดกับหนี้สินที่ตัวเองมีอยู่และเลเวลสองก็คือว่าก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าไปกินอาหารร้านไหนที่แพงร้านไหนแพงก็กินได้อะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้สนใจแล้วล่ะก็ปกติอันนี้คือเลเวลสองเลเวลที่สามของความมั่งคั่งก็คือไม่สนใจว่าการไปเที่ยวหรือว่าการไปเดินทางที่ไหนเนี่ยจะแพงขนาดไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้คือมีสามเลเวลคำว่า beyond เนี่ย beyond this point เนี่ยครับมันไม่มีความแตกต่างละก็คือว่าถ้าสมมติคุณ reach beyond third point อ่ะก็คือมันก็แค่นั้นอ่ะคุณไม่ได้มีความสุขมากขึ้นละอันนี้สําหรับเขานะเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาแบบมีทรัพย์สินหรือว่ามีความมั่งคั่งถึงจุดนึงอ่ะครับเขาก็จะเริ่ม give it away เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ได้สร้างความสุขให้เขามากขึ้นในการที่ spend มากขึ้นเนี่ยอันนี้คือความเชื่อของเขาอย่าไปคิดว่าต้องทําให้มันร่ํารวยหรือว่าอย่าคือแค่เราทําให้มันดีทําควอลิตี้ของproduct ออกมาให้มันดีแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับหลังจากเลเวล3ไปอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณมีความสุขมากกว่านี้ละแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก็ถ้าทุกอย่าง fail เนาะ when all else fail follow your passion ก็อย่างที่บอกครับก็คือว่า Stuart Butterfield เนี่ยมาจาก
เมืองเล็กๆเป็นคันทรีบอยนะครับก็คือแบบมาจากเมืองเขาบอกว่าเป็นเมืองที่แบบไม่มี no electricity no water เป็น small town อะไรเงี้ยแล้วก็ master in philosophy เนาะเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเลือกทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขารักมากกว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเฮ้ยอยากต้องแบบจะทําเพราะแบบมันจะร่ํารวยในอนาคตอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างแรกที่เขาแนะนําพวกสตาร์ทอัพก็คือว่า make sure นะ you are passionate about it อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณทําสตาร์ทอัพไปเนี่ยมันมีงานที่เยอะมากแล้วก็คุณอาจจะไปได้ไม่ไกลถ้าคุณไม่มีแบบ passion อะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการถือกำเนิดนะการเติบโตของ Slack แล้วก็ Flickr ซึ่งจะเห็นว่ามันเกิดจากการล้มเหลวทั้งสองแบบนะแต่ว่าเราก็กำลังนึกถึงแบบอันนี้คล้ายๆกันเลยคนทำยาเพนิซิลินทุกอย่างคือความสำเร็จอาจจะเกิดขึ้นมาซ่อนตัวอยู่ในความล้มเหลวเนาะก็เป็นได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จบปรัชญาอีกคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยทางด้านการเงินอีกคนคือจอร์จโซรอสซึ่งแบบกำลังงงว่าเป็นอะไรกันนะคะคนพวกนี้เรียนปรัชญาแล้วก็ไปทำงานทางด้านอื่นซึ่งจริงๆอาจารย์คนหนึ่งต้องบอกว่าจริงๆในประเทศไทยจะมีคนหนึ่งที่เขามักจะพูดเรื่องปรัชญาหรือทำนองแนวเนี้ยเนาะกับ AI ก็คืออาจารย์เข้าใจว่าชื่ออรรถพลปะมะโขนะคะอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงเขาบอกเลยว่าต่อไปในอนาคตน่ะเอาจริงๆแล้วระบบการโคดดิ้งอะไรเงี้ยมันจะทำให้simple กระทั่งจนคนทั่วไปสามารถโคดดิ้งได้เนาะแล้วจริงๆแล้วเขาบอกในอนาคตนั่นแหละคนที่จะเก่งเรื่องพวกนี้คือคนที่จบประมาณนี้ปรัชญาเดี๋ยวก็คอยดูกันว่าอาจจะมีเด็กแนวแบบปรัชญาเนี่ยไปนั่งแบบอยู่กับพวกละมุนพันธ์ทั้งหลายแล้วก็ทำอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นมาอีกมากมายในอนาคตไม่แน่นะไม่แน่ใช่ที่จริงผมเชื่อที่สิ่งที่เขาพูดนะเพราะว่าต่อไปอะครับการโคดดิ้งอะการโคดดิ้งหรือว่าการสร้างเกียรติโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นภาษาแบบภาษาคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้วล่ะมันจะเป็นภาษามนุษย์ที่เราคุยกันนี่แหละที่แบบเราสื่อสารกันผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเลยแหละต้องเรียกว่ารอดูกันต่อไปนะแหมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่อยู่กันจนจบรายการกับรายการของเรารายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำมาเรียบสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่โสพลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ